นวัดเผยแล้วสาเหตุมิสแกรนมอริเซียคืนมงปฏิเสธตำแหน่งรองอันดับ5ไม่เซ็นสัญญามิสแกรนอินเตอร์ซึ่งล่าสุดทางเพจแกรนวงในเอกทัญญาได้ออกมาสรุปไลฟ์ของนวัดอิสระไกรศีนถึงสาเหตุมิสแกรนมิสแกรนมอริเซียลาออกจากตำแหน่งดังนี้สรุปไลฟ์บอสนวัดอิสระไกรศีน 1. บอสถามคำถามก่อนขึ้นเวทีครั้งสุดท้ายถ้าได้ท็อป10ต้องเซ็นสัญญา1ปีพร้อมรับงานใครมีปัญหาให้แจ้ง แต่ไม่มีใครยกมือเราเลยตัดสินใจได้ง่าย 2. มอริเซียเข้าได้เพราะโหวตเป็นกติกาใครมากสุดก็ต้องให้พอชนะแล้วน้องก็ดีใจคนที่เป็นปัญหาคือผู้ชายที่มาด้วยตั้งแต่บาหลีเขาบอกว่ารวยมากไม่มีปัญหาเรื่องเงิน ตามไปไหนก็ได้ที่นี้ท็อปเทนต้องบินไปทํางานต่างจังหวัดพรุ่งนี้และคนนี้อยากติดตามน้องไปทุกที่และมาโวยวายในกองบางเรื่องกองให้ถอนตัวคืนมงกุฎได้และให้เซ็นสัญญาให้กับทางกองและผู้ชายคนนี้ไม่เห็นด้วยกับกองหลายอย่างเขาคิดว่าจบประกวดแล้วได้ตําแหน่งจะบินไปที่ไหนก็ได้เขาคิดไปเองทางกองเคารพการตัดสินใจเพราะว่าน้อง not ready to work จริงๆ 3. รองอันดับ5ที่มาแทนมอริเซียบอสกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใครต้องเลือกรอบครอบ บอสกำลังคุยกันภายในองค์กร 4. เรื่องเวียดนามบอสยังไม่อยากพูดถึงเยอะเพราะเป็นประเด็นอ่อนไว้เดี๋ยวออกไปแปรผ,ผิดอีก5มีคอมเมนต์ลบๆหลังการประกาศท็อปเทนเป็นสารคอมเมนต์ในชั้นไลฟ์สด 6. บอสยืนยัน MGI คนหาผู้หญิงที่ 3. r e BB B แรกคือบอดี้บอกตรงๆไม่ได้บูลลี่หรือชามิงหรืออะไรเป็นเรื่องปกติของนางงามมันคือการคอนเทนต์ถ้าสอบไม่ผ่านสามารถบอกได้ว่าตกเพราะอะไร 7บอสเสียใจและเสียดายเพราะน้องได้รางวัลไปเยอะมากท็อปทเวตี้ชุดประจำชาติรางวัลโกลเด้นอวสซ์ซัพพอร์ตเอดีสุดตัวเพื่อให้ไปต่อยอดในปีหน้า8ประเทศอื่นๆไม่ได้รางวัลซักรางวัลก็มีเช่นปานามาเมียนมา,มนมาลาว์ก้า 9. ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันทอยทีทอยอาศัย10บอสไม่เคยคิดไม่ดีกับเวียดนามมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไป11เพื่อนกันไม่ทำแบบนี้ควรประนีประนอมกันแต่สิ่งที่ทำคือคอมเมนต์มาเชิงลบ กดอันฟอไปเยอะมากๆนึกถึงตอนที่มาขออะไรก็ให้ไปเยอะมากๆเขาประกวดช้าก็ให้อยากให้บอสหมามีเทเรซาไปก็ไปให้12ควินเทียนเข้าใจมากส่งข้อความให้กําลังใจบอส13ถ้าพูดถึงรูปร่างไม่ได้ก็ไม่ควรเข้าประกวดนางงามหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดถึงนางงามตัดสินด้วยเรื่องนี้จริงๆ14คนที่โหวตอันดับถัดไปอาจจะไม่ได้คํานึงเพราะจบไปแล้วบอสอาจจะเลือกหนึ่งในท็อปทเวตี สิสมมุตินะจริงๆบอสจะให้เวียดนามก็ได้แต่บอสก็เสียใจที่เขาอันฟอเขามาคอมเมนต์เชิงลบเยอะมากบอสตัดสินใจลำบาก 16. บอสย้ำเสียใจเสียได้แต่ก็ยังโอเคกับคนเวียดนามส่วนอนาคตจะเป็นยังไงให้บริษัทเป็นผู้ประเมิน 17. อีวานอิงฟ้าพิชชี่โดนคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆบอสไม่ว่าอะไรแต่คือทำแบบนี้ไม่น่ารักบอสบอกให้อดทนและและทำหน้าที่ของเราไป 18การประกวดนางงามต้องมีข้อบกพร่องข้อเสียข้อดีมาคุยกันต้องยอมรับกติกาให้ได้เช่นไฮดี้ทีนาไปประกวดเรารู้ว่าคนของเรามีดีแต่เราก็ยอมรับการตัดสินเพราะวันหน้าเรายังส่งท้ายังสนับสนุนอยู่19อิงฟ้าสถานะตอนนี้โสดจบแล้วเรื่องนั้นแบรนด์ก็ขอโทษมาแล้วไม่ต้องพูดถึงอีกให้น้องโฟกัสการทำงานย0เรื่องเจ้าภาพต้องดูที่เหตุการณ์อนาคตองค์ของเรามีคอลิฟิเคชันที่ชัดเจนต้องรอดูกันต่อไป 21 Top 10 MGI ยกเว้นมอริเซียวันที่2พฤศจิกาย,ยนกลับประเทศไทยเวลาประมาณ16.30นาทีถึง17.00นสนามบินสุวรรณภูมิบินจากจาการ์ตาสายการบินไทยเรียนเชิญสื่อมวลชนและแฟนคลับไปรอรับได้22 Top 10 MGI 2022มีแพลนออกงานไปเชียงใหม่สงขาสลาสระบูรุรีไลฟ์สดหนึ่งงานมีแพลนไปต่างประเทศ 23ซีรีส์ยังมีอยู่จ่ายเงินไปแล้ว12ล้านไม่ทิ้งแน่นอน24ทำไมพิชชี่เข้าถึง10ได้อ่อนน้อมทอมต้นบอกอะไรฟังน่ารักไม่มีเงื่อนไขน้องสู้ไม่กลัวใครสู้เต็มที่น้องไม่มีทีมหลังบ้านซัพพอร์ตแต่ก็ทำได้ดีมากๆบอสชอบคนสู้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ